มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีเมนูง่ายๆทำขายได้กำไรดีมาฝากค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลเมนูทานเล่นที่เด็กๆชื่นชอบผู้ใหญ่ติดใจค่ะวันนี้เราจะได้รู้ว่าวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆที่เราใช้อย่างน้ำเชื่อมมิตรผลโกลเด้นสลัดต่างๆเนี่ยคุณภาพดีเราจะได้ทดลองใช้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากและทุกท่านจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและที่สำคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าใครอยากได้สูตรการทำป๊อปคอร์นคาราเมลไว้เป็นหนึ่งเมนูประจำร้านดูสูตรวันนี้ทำตามได้แน่นอนค่ะเริ่มจากใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเทใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดเป็นฟองอากาศใหญ่ๆและข้นขึ้นใส่เนยสดคนให้เข้ากันปิดไฟแล้วเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้แล้วเคล้าให้เข้ากันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปรามิตรผลเป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้ป๊อปคอร์นคาราเมลสูตรนี้มีสีสันที่สวยเนื้อสัมผัสชุ่มฉ่ำไม่แข็งกระด้างและที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมไม่หวานแหลมจนเกินไปค่ะเมื่อคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเททั้งหมดลงบนถาดเกลี่ยเพื่อไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนพักไว้จากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลซึ่งจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่20.47 บาทใครอยากทำขายสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะชื่อพัชรีค่ะเปิดร้านไอบอยฟาร์มค่ะอยู่ที่สีคิ้วนครราชสีมาทำทั้งอาหารเครื่องดื่มกาแฟค่ะเป็นวิชาความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดที่ร้านได้อะค่ะใช้น้ำตาลมิตรผลมันสะดวกกว่าเป็นน้ำมากกว่าน้ำตาลทั่วไปที่มันเป็นเกล็ดๆนะคะไม่ต้องมานั่งเคี่ยวน้ำตาลที่มันเป็นเกล็ดกว่าจะเคี่ยวเสร็จกว่าจะอะไรมันช้าไม่สวยเท่ามิตรผลที่เป็นน้ำเชื่อมอะค่ะขอบคุณมิตรผลที่ให้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้คนสนใจก็จะได้เอาไปต่อยอดทำได้อีกหลายๆเมนูค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลือบด้วยเกรสผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อยอดสร้างรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ